วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์วันที่19-23 มีนาคม 2555นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราก็ดูเหมือนว่าจะยังคงเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์อัพได้อย่างดีต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ควรจะจับตามองในสัปดาห์หน้าน่าจะกลับมาจับตาตัวปัจจัยจากภายในประเทศนะคะเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินก็คือกนง.นะคะจะประชุมวันที่21 มีนาคมนะคะในรอบนี้เรื่องของการพิจารณาในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้นตอนนี้อยู่ที่ระดับ 3% นะคะสำหรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทยเราอะนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมองว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะดูเร่งตัวขึ้นนะคะจากการปรับขึ้นของราคาสินค้าในหลายๆตัวนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังคงสามารถที่จะควบคุมดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะคะในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่สนับสนุนเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทางกนง.น่าจะเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมที่ 3% มากกว่าที่จะปรับขึ้นนะคะหรือว่าปรับลดลงนะคะส่วนปัจจัยจากภายนอกนะคะเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้ามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านนะคะการยอดขายบ้านมือ2แล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะคะก็น่าจะเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่นักลงทุนควรให้ความสนใจในการจับตาดูนอกเหนือจากเรื่องของตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาที่เป็น2จุดที่มีปัญหาแล้วก็ถ้าเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ดีเนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยดำเนินมากว่า3เดือนแล้วนะคะต่างชาติหรือว่าสภาพคล่องในระบบเนี่ยผลักดันการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จากตรงนี้ไปเรายังคงมุมมองเดิมต่ออัพไซด์ที่ยังคงมีอยู่น่าจะค่อนข้างจำกัดนะคะเรามองแนวต้านแรกนะคะก็น่าจะแถวๆประมาณ 1,200 จุดสำหรับรอบนี้นะคะถ้านับเช่นนั้นแล้วเนี่ยอัพไซด์จากตรงนี้น่าจะเหลือไม่มากนะคะประมาณสัก 3-4% เท่านั้นนะคะนักลงทุนที่จะเทรดหุ้นตามโมเมนตัมในเชิงบวกที่ยังมีอยู่เนี่ยก็น่าจะยังคงพอทำได้แต่ว่าน่าจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วก็น่าจะอยู่ในลักษณะของการขึ้นขายลงซื้อหรือว่าเทรดดิ้งในระยะสั้นไปก่อนนะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นปัจจัยหนุนหรือว่าปัจจัยในเชิงบวกอย่างจริงจังหรือว่าเป็นปัจจัยใหม่เข้ามานะคะในทางกลับกันเนี่ยในช่วงของการอ่อนตัวลงเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะว่าการปรับขึ้นไปอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการพักฐานตามมานะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้ามีปัจจัยลบ อะไรก็ตามเข้ามาแทรกในช่วงนี้อาจจะถูกถือเป็นเหตุผลในการขายทำกำไรของนักลงทุนต่างๆที่ก็กำไรในตลาดหุ้นมาค่อนข้างเยอะในรอบ3เดือนที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นมาตั้งแต่ใกล้ๆ1,000จุดนะคะตอนนี้ก็น่าจะกำไรไปประมาณ 17-18% แล้วนะคะตรงนี้นักลงทุนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเก็งกำไรให้มากขึ้นนะคะสำหรับหุ้นที่ทางฟิลิปแนะนำนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเราเลือกจะแนะนำหุ้นในเซกเตอร์ยานยนต์นะคะเกี่ยวข้องกับมุมมองที่เรามีต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสที่2นะคะก็และอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีการงาน International Motor Show ด้วยนะคะสำหรับกรุงเทพนะคะจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่33นะคะในระหว่างวันที่28มีนาคมจนถึงวันที่8เมษายนนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยเข้ามาสนับสนุนนะคะสำหรับหุ้นกลุ่มยานยนต์นะคะแล้วก็อีกเซกเตอร์หนึ่งที่เราแนะนำเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะทัวริซึมตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างแลกาดคือปรับขึ้นค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับการปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยในรอบนี้ที่ผ่านมาตลอด3เดือนที่ผ่านมานะคะหุ้นที่เราเลือกเข้ามานะคะมี3ตัวนะคะตัวแรกเลยเนี่ยจะขอพูดถึงตัวเอราวัณนะคะก็อยู่ในกลุ่มโรงแรมนะคะเราก็มองว่าเป็นเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆนะคะในแง่ของผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่4ที่ผ่านมานี้ถือว่าค่อนข้างซบเซาจากเรื่องของภาวะน้ำท่วมนะคะที่ก็ส่งผลกระทบต่อหุ้นในหลายๆเซกเตอร์นะคะเอราวัณก็โดนไปเช่นเดียวกันแต่ถ้ามองในส่วนของ
ทั้งปีแล้วเนี่ยก็ยังคงมีกำไรอยู่นะคะสำหรับในปี54ถ้ามามองในส่วนของปีนี้นะคะก็พบว่าทางผู้บริหารของเอราวัณเนี่ยก็กำลังจะมีการปรับตัวโครงสร้างรายได้เนี่ยให้มีความสมดุลมากขึ้นนะคะโดยที่จะมุ่งเน้นในการขยายตัวโรงแรมในระดับกลางแล้วก็ระดับประหยัดนะคะหรืออยู่ในระดับประมาณ 3-4 ดาวมากขึ้นที่เขามองว่าน่าจะมีการปรับตรงนี้เนี่ยเพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวในกลุ่ม RICS นะคะหรือว่า RIC มากขึ้นประกอบไปด้วยรัสเซียอินเดียแล้วก็ไชน่านะคะตรงนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับโรงแรมประมาณ 3-4 ดาวลงมานะคะเพราะฉะนั้นการขยายงานหรือว่าปรับโครงสร้างในครั้งนี้ของทางกลุ่มเอราวัณเนี่ยมีแผนที่จะเพิ่มห้องพักนะคะให้ครบจำนวน 6,000 ห้องพักนะคะถึงในปี2558นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 3,000 กว่าห้องพักกว่าห้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีแผนงานที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งหลักๆเลยของแผนเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรงแรมในเครือ Ibis นะคะ9แห่งนะคะเป็นโรงแรมในกรุงเทพมหานคร5แห่งแล้วก็อยู่ในพื้นที่ในแถบจังหวัดชายทะเลอีก4แห่งนะคะโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประมาณ 2-3 โรงแรมต่อปีนะคะอีกกลุ่มนึงที่จะเพิ่มก็คือโรงแรมในเครือของ Holiday Inn นะคะอยู่ในส่วนขยายที่พัทยาแล้วก็ในเครือของเมอร์เคียวนะคะที่พัทยาแล้วก็ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็น่าจะทำให้การปรับโครงสร้างครั้งนี้เนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อการทำกำไรของตัวบริษัทหรือว่าตัวเอราวัณให้มากขึ้นนะคะในแง่ของอุปทานต่างๆในกลุ่มโรงแรมระดับ 3-4 ดาวเนี่ยถือว่ายังมีไม่สูงนะคะก็น่าจะเป็นช่องทางที่น่าจะดูดีขึ้นนะคะในส่วนของกำไรในปี 55นี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยได้ปรับเพิ่มตัวประมาณการขึ้นนะคะ 36.9% นะคะเป็นผลมาจากเรื่องของเราคาดหวังเรื่องโรงแรมเดินนาคานะคะซึ่งเดิมก็คือ The Six Sense นะคะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมามี EBITDA เป็นบวกได้นะคะหลังจากในช่วงปีก่อนเนี่ยมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการrebranding เข้ามานะคะก็น่าจะเริ่มส่งผลในเชิงบวกในด้านกำไรเนี่ยในปีนี้นะคะซึ่งราคาพื้นฐานของเอราวัณเนี่ยนักวิเคราะห์ของเรามองไว้ที่ 3.30 บาทนะคะก็เป็นตัวที่เราแนะนำเข้ามานะคะสำหรับในกลุ่มทัวริซึมนะคะอีก2ตัวเนี่ยเราแนะนำเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่รีเลทกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะตัวแรกนี้ก็แทบไม่ต้องเดานะคะตัวที่เราชอบที่สุดและแนะนำมาโดยตลอดสำหรับกลุ่มออโต้ก็คือตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็มองการฟื้นตัวน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะการปรับเป้ายอดในการผลิตรถยนต์นะคะเป็น200คันหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 37% year on year เนี่ยยังคงเป็นแรงหนุนที่ค่อนข้างดีอยู่นะคะแล้วก็ลูกค้ารายใหญ่ของ Z นะคะประกอบไปด้วยตัวMitsubishi แล้วก็ตัว Toyota เองก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะอย่างToyota เองก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มในบ้านเราเนี่ยเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปัจจัยในระยะสั้นก็คืองานตัว Bangkok International Motor Show นะคะครั้งที่33ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28มีนาถึงวันที่8เมษายนตรงนี้เนี่ยก็น่าจะส่งอานิสงส์ในเชิงบวกเพราะว่าจะมีโมเดลของรถใหม่ๆเข้ามาเพิ่มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Eco Car นะคะก็จะมีค่ายของMitsubishi แล้วก็ Suzuki ซึ่งเป็นลูกค้าของทาง Z ด้วยนะคะ Z ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับงานเพิ่มนะคะส่วนของ Mitsubishi นี่ก็จะเปิดตัวมิราชนะคะแล้วก็ในส่วนของ Suzuki ก็จะเป็นตัว Swift นะคะบนราคาพื้นฐานของ Z ตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบในเชิง PE แล้วเทรดยังคงค่อนข้างต่ำกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยฟื้นตัวจากเรื่องของ crisis ในอุตสาหกรรมยานยนต์นี้ฝึกรอบที่แล้วฟื้นตัวขึ้นมาเทรดบนระดับ PE ถึง13เท่านะคะตอนนี้ Z เทรดอยู่ประมาณ 9.6 เท่าเท่านั้นนะคะก็ถือว่าค่อนข้างนะคะบนราคาพื้นฐานที่32บาทเราแนะนำเข้ามาสำหรับการซื้อนะคะตัวสุดท้ายนะคะที่เราแนะนำเข้ามาก็รีเลทกับเรื่องของการฟื้นตัวอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็งานบางกอก International Motor Show เช่นเดียวกันนะคะก็คือตัว Tisco นะคะตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มทางด้านการเงินนะคะมองในแง่ดีในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะคะตัวงานตัว Motor Show เนี่ยตัว
ทิสโก้ซึ่งเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยก็น่าจะได้อานิสงส์ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรถรุ่นใหม่ๆที่จะออกมานะคะในงานนะคะโมเดลใหม่ๆเข้ามาก็น่าจะดึงดูดเรื่องของนักลงทุนผู้ซื้อได้ค่อนข้างดีนะคะทิสโก้ก็จะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยนะคะแล้วถ้ามองตัวแทร็กตัวสถิติการปล่อยสินเชื่อในรอบ2เดือนที่ผ่านมาทิสโก้ทำได้ดีทีเดียวนะคะสำหรับในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาใน2เดือนของไตรมาสที่1นะคะก็ขยายตัวประมาณ 3.2% ถ้าเทียบกับเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะบนราคาพื้นฐานของทิสโก้ที่เรามองที่44.60 บาทนะคะเราก็แนะนำเข้ามาสำหรับการซื้อเก็งกำไรนะคะก็แล้วก็เป็นหุ้น3ตัวที่ทางฟิลิปแนะนำนะคะนักลงทุนก็อาจจะต้องติดตามให้ใกล้ชิดนะคะสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ที่คาดว่าจะมีความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างสูงแล้วก็ตลาดอาจจะค่อนข้างเปราะบางต่อปัจจัยต่างๆที่เข้ามานะคะอัพไซด์อาจจะเหลือไม่มากแต่ยังพอเทรดได้นะคะในขณะที่ดาวไซด์ก็ต้องระวังเรื่องของข่าวให้มากนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ